สวัสดีครับผมคุณพลนะครับวันนี้จะมาทำลูกรักบี้ให้ดูนะครับผมเป็นเวิร์กช็อปเบกเตอร์นะครับเริ่มจากตัวนี้เลยนะผมลากมาประมาณนี้ก่อนนะครับปึ๊บก็จัดให้มันอยู่ตรงกลางนะครับก็ผมยืดด้านข้างมานะโดยใช้ลูกศรสีขาวเนี่ยลากคุม2จุดนี้นะครับเฉพาะ2จุดนี้แล้วก็ใช้สเกลนะครับสเกลคลิกครั้งแล้วก็ลากนะครับมันก็จะยืดตามในจุดที่เราเลือกไว้นะครับประมาณนี้พอไหมปึ๊บทีนี้หัวนะครับหัวมันบนด้านบนกับด้านล่างมันอาจจะแหลมๆกว่านี้อีกสักหน่อยนะผมใช้ลูกศรสีขาวนะครับแล้วก็ลากคลุม2จุดด้านบนกับด้านล่างนะครับแล้วก็ไปใช้คำสั่ง Object Transform Scaleตัวนี้ผมจะให้มันหดเข้ามานะครับจะต้องเป็นเท่าไหร่ดี 85% กด preview ดูได้นะครับ 85% มันก็จะหัวมันจะแหลมขึ้นนะก็น่าจะประมาณนี้นะครับลูกรักบี้โอเคไปนะครับคือคำสั่งสเกลเนี่ยมันจะมีผลแม้ว่าเราเลือกแค่จุดเดียวนะครับสเกลทั้งเชฟมันก็ได้นะครับหรือว่าใช้คำสั่งสเกลเฉพาะจุดก็ได้นะอันนี้โอเคอาจจะขยายมากหน่อยนะครับใช้เส้นนะครับแบ่งให้มันเป็น2ส่วนนะครับใช้เส้นตัวนี้ลากด้านตรงแบ่งให้มันเป็น2ส่วนนะครับผมใช้ Pathfinder ใช้ตัวนี้นะครับ DY มันจะแยกกันให้เป็น2ส่วนนะครับปึ๊บนั่นเนี่ยครับประมาณนี้นะครับผมเอาลูกศรสีขาวลากคลุมด้านบนกับด้านล่างนะครับอันนี้จะเห็นเป็นจุดแบบนี้คือเป็นคุณสมบัติ Life Corner นะครับจะมีใน Illustrator CC นะครับ CS6 นี่ไม่มีนะครับตัวนี้มันคืออะไรมันจะทำให้มุมที่เป็นเหลี่ยมเนี่ยครับโค้งแบบง่ายดายมากนะครับลากเอาเมาส์ไปวางไว้บนนี้แล้วก็ลากคลิกทีนึงแล้วก็ลากนะครับมันจะได้โค้งทำเป็นมุมโค้งแบบง่ายมากนะครับเวอร์ชันนี้อ่ะผมใช้ประมาณนี้แล้วกันเสร็จแล้วผมก็ copy มันไว้ก่อนตัวนี้นะเผื่อเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับตัวนี้ผมรวมร่างมันนะครับใช้อยู่ไหนนะครับรวม2เชฟเนี่ยเข้าด้วยกันปึ๊บไม่ใช่มันก็จะเป็นเชฟเดียวกันนะครับทีนี้ก็มาใส่สีนะครับใส่สีให้มันใช้ color ครับผมเปิด swatch ขึ้นมาอีกอันก็ได้นะ
Wars ผมก็เลือกสีไปก่อนเอาสีเข้มๆไปก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ Object Grade Gradient Mesh นะครับใช้22นะครับflat คือยังไม่ทำการไล่เฉดนะครับผมใช้ flat ไปก่อนแล้วก็โอเคนะครับเลือกลูกศรสีขาวแล้วก็มาคลิกตรงนี้ทีหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีแล้วมันก็จะทำการไล่เฉดนะครับน่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับเอาคร่าวๆก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าไม่ถูกใจก็เปลี่ยนที่หลังได้นะครับมันก็พอใช้ Gradient Mesh เนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีแสงส่องเข้าไปตรงนี้นะครับก็จะทำให้มีมิติมากขึ้นนะครับใส่สีแล้วนะครับทีนี้ผมมาที่เส้นตรงนี้นะครับ Line to คลิกให้เป็นเส้นตรงแนวตั้งนะครับให้ปลายทั้งสองด้านเนี่ยเลยตัวลูกบอลไปหน่อยนะครับใส่สีเส้นให้มันก็ผมใช้สีดำตรงนี้เปลี่ยนเป็น3ตัวนี้เป็นโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ของเส้นก็ใช้ตัวนี้นะครับตัวที่มันนูนตรงกลางนะครับเส้นมันก็จะนูนตามปึ๊บนะนะผมแปลงจากเส้นให้เป็นวัตถุธรรมดานะครับไปที่ Object Path Outline Stroke Outline Stroke เสร็จแล้วผมต้องการจะตัดที่ส่วนเกินเนี่ยออกไปนะครับก็ copy อันนี้มา นะ copy อันนี้มารวมเชฟมันก่อนก็ได้ทีนึงนะครับให้อยู่ตรงกลางปึ๊บแล้วก็เลือกเชฟตัวนี้แล้วก็เลือกเส้นตัวนี้นะครับใช้ intersect ปึงก็จะเหลือแค่เส้นที่อยู่ในตัวลูกบอล นะครับแล้วก็มันก็จะตัดเชฟให้เป็นรูปทรงตามลูกบอลเมื่อกี้ตัวที่เราเอามาตัดนะครับตัวนี้อาจจะเปลี่ยนสีสักหน่อยจะได้ดูกลืนกันจะได้ไม่หลอกตามากโอเคจากนั้นนะครับผมจะมาสร้างเส้นสีขาวนะครับที่อยู่มันก็เป็นลายของลูกบอล นะครับที่อยู่ด้านบนกับด้านล่างก็จริงๆมันใช้ได้หลายเครื่องมือนะครับผมใช้ตัวนี้แล้วกันวงรีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อนดีกว่าเลเยอร์นะมันจำเป็นเลเยอร์ปึ๊บอันนี้มันก็เป็นลำดับชั้นของวัตถุนะครับอันไหนอยู่บนอยู่ล่างนะเราคลิกตรงนี้ก็จะรู้นะครับนี่มันสำคัญยังไงนะเดี๋ยวดูว่ามันสำคัญยังไงนะครับผมเลือกตัวนี้มาวงกลมมาสร้างลายก่อน ก็ลากไปให้อยู่ตรงกลางนะฮะสีขาวปึ๊บนะกดชิป X สลับกันนะครับจากสีพื้นให้เป็นเส้นนะแล้วก็จะกลายเป็นเส้นแบบนี้เปลี่ยนขนาด
สัก40พอไหมเลื่อนลงมาหน่อยก็น่าจะโอเคนะครับ ทีนี้เวลาเราทำวัตถุหลายชิ้นเนี่ยบางทีมันจะคลิกพลาดไปโดนนู่นโดนนี่บางทีเราไม่ต้องการนะครับเราจะล็อกมันไว้ก่อนก็ได้เลือกทั้งหมดเนี่ยกด Ctrl 2นะครับล็อกปึ้งแล้วก็จะพอคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วเพราะว่ามันล็อกไว้นะครับก็จะมาทำตัวนี้ผมจะเอาแค่เส้นด้านบนนะครับด้านล่างไม่เอานะก็เลือกลูกศรสีขาวก็ลากเฉพาะเส้นที่มันอยู่ด้านล่างเนี่ยนะครับกด delete ไปปึ้งก็เหลือแต่เส้นด้านบนนะครับก็จัดการแปลงจากเส้นให้เป็นวัตถุธรรมดา object path outline stroke แบบนี้นะครับทีนี้มันมีเส้นที่มันเกินเนี่ยก็ยังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเอาตามนี้ก่อนนะครับพอได้ลายข้างบนมาแล้ว1ชิ้นนะครับก็ผม copy นะครับ copy กดเอาตัวไหนค้างไว้แล้วลาก copy แล้วก็หมุนกดชิปค้างไว้ด้วยนะครับมันจะได้หมุนแล้วมันจะเข้าล็อกพอดี90องศา45องศา180องศานะครับมันจะเข้าล็อกพอดีนะครับทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันเท่ากันนะครับหมายถึงว่าไอ้ตรงเนี้ยเวลาเราเลื่อนมาเนี่ยใช้มือเลื่อนมาเนี่ยบางคนอาจจะอยากให้มันเท่ากันนะครับบางคนอาจจะใช้สายตากะเอาก็ได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมมีวิธีอยู่วิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีที่แบบเขาเรียกว่าไงอ่ะภูมิปัญญาชาวบ้านมากนะ ผมใช้วิธีนี้ผมกด Ctrl U ก่อนนะครับ Ctrl Uเป็นการเปิดสมาร์ทไกด์นะครับสมาร์ทไกด์มีประโยชน์ยังไงมันจะเป็นการแบบจะสแนปกับวัตถุให้เลยนะครับเนี่ยเวลาผมจะสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะวัดให้โดยอัตโนมัตินะครับมันจะดูดเลยซูมมันจะดูดเลยนะผมก็สร้างสี่เหลี่ยมนะครับลากมาให้ถึงตรงนี้คือผมต้องการให้ระยะห่างมันอะจากเส้นเนี้ยถึงขอบบนเนี่ยมันเท่านี้หลายคนอาจจะเดาได้แล้วผมก็เอาวันเนี้ยทำกับด้านล่างเหมือนกันจากล่างสุดมันมาถึงแค่นี้ใช่ไหมครับผมก็เลื่อนตรงนี้ให้มันลงมาปึ๊บแค่นี้มันก็เท่ากันแล้วโอ้โหบางคนบอกคิดได้ยังไงครับ ก็หลายคนอาจจะเคยใช้วิธีนี้ไหมมานะครับถ้าเคยทำอีลาสมาก่อนนะโอเคก็เป็นวิธีที่ผมก็ยังใช้อยู่จนถึงปัจจุบันนะครับ ไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากนะทีนี้ก็ได้2ลายแล้วนะครับจากนั้นผมก็จะใส่สีให้มันนะครับใส่สีก็ใช้ตัว gradient จะสังเกตว่าพาเลตพวกนี้เริ่มเยอะแล้วนะเริ่มเกะกะแล้วก็คลิกที่การเดียนไปทีหนึ่งปึ้งเอาสีขาวเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลาง
50เอาสีขาวใส่ทั้งสองด้านด้วยซ้ายขวาเสร็จแล้วก็กำหนดให้มันเป็น 0% ความเข้มนะครับ opacity ให้มันเป็น 0% ความไม่ใช่ความเข้มมันมันโปร่งแสงอะนะตรงกลางนี่ผมก็เป็นสีเหลืองหน่อยก็ได้มั้งสีเหลืองออกเหลืองๆนิดนึงจะได้ดูเข้ากันก็ต้องค่อยๆปรับแต่งนะครับก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้ผมก็มาเลือกเส้นล่างตัวนี้นะครับเส้นคลิกไปทีหนึ่งแล้วก็ใช้ eyedropper นะครับหลอดดูดสีหรือกดตัว i มันก็คือช็อตคัทของตัวนี้นะครับกดทีหนึ่งแล้วก็ไปคลิกตรงเส้นบนเนี่ยนะครับมันก็จะดูดสีกาเดียนจากตัวเนี้ยไปใส่ตัวนี้นะครับแบบนี้ส่วนที่มันเกินลูกบอลไป2ด้านเนี่ยนะครับก็จะจัดการมันโดยใช้ Pathfinder นะครับ Pathfinder อ่ะ copy มาก่อน1ชิ้นนะครับเอาไว้ตรงกลางรวมเชฟให้มันก่อนเพราะตอนนี้มันถือว่ามันมี2เชฟอยู่นะครับรวมให้มันก่อนใช้อยู่ในปึ้งเสร็จแล้วเลือกไอตัวเชฟเนี่ยนะครับสีดำเนี่ยแล้วก็เลือกตัวนี้ด้วยนะครับก็คือมันต้องเลือกทั้งตัวที่ตัดมันแล้วก็ตัวที่ถูกตัดนะครับผมใช้ตัว intersect นะครับ intersect ปึ๊บเห็นไหมครับไอส่วนเกินของมันเนี่ยจะหายไปละเพราะมันโดนตัดไปละอ่ะทีนี้มาทำกับด้านล่าง copy มาอีกทีนึงรวมเชฟจัดตรงกลางแล้วก็เลือกตรงนี้ด้วยกดชิปค้างนะครับเลือกหลายวัตถุกดชิปค้างแล้วก็คลิกเลือกอีกทีนึงแล้วก็ใช้intersect นะครับพัวเข้าไปนี่ก็จะได้มันก็จะตัดตามรูปร่างของมันนะครับถามว่าถ้าไม่ใช้ตัดการตัดด้วยรูปร่างของมันได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่ว่า มันก็จะต้องเอามาแต่งกันอีกจะเสียเวลาพอสมควรนะครับเราเก็บเชฟมันไว้ตอนแรกเนี่ยเพื่อที่จะเอามาตัดนะครับ